วันนี้มีแค่ประเด็นเดียวนะครับคือประเด็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งข่าวเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็ได้ห่างหายไปนานพอสมควรแต่ปรากฏข่าวที่มีการถกแถลงกันในเวทีเสวนาว่ามีตำรวจไว้ทำไมแล้วก็ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยต่อมาเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็ให้ข่าวว่าได้มีการมอบอำนาจให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ตรงนี้ผมอยากเรียกร้องไปยังท่านผบ.ตร.นะครับว่าถ้อยแถลงการเสวนาดังกล่าวนั้นเนี่ยผมก็ฟังอยู่นะครับมิได้มีส่วนถ้อยคำใดที่ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและสาระสำคัญเนี่ยผมคิดว่าท่านผบ.ตร.ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าองค์กรเนี่ยท่านควรที่จะรับฟังสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ถูกต้องสิ่งไหนที่บกพร่องควรแก้ไขครับทุกองค์กรนะครับมีดีมีเลวมีทั้งคนดีมีทั้งคนเลวทุกองค์กรมีเหมือนกันหมดครับแต่การเปิดกว้างที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เป็นต้นทานกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือสาระสำคัญของการปฏิรูปตำรวจมากกว่านะครับซึ่งผมก็จะเข้าประเด็นนะครับว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ประชาชนคาดหวังมากในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจคาดหวังให้คสช.เนี่ยทำให้สำเร็จผลการพิจารณาของคณะกรรมการในชุดต่างๆนั้นเนี่ยอยากให้นำมาพิจารณาและก็ปฏิบัติตามในหลายเรื่องนะครับที่ดีอย่างเช่นที่คณะอนุกรรมธิการของท่านพระจุลตามประทีปเนี่ยท่านก็ศึกษาไว้หลายเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปตำรวจประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เลยเนี่ยก็จะเป็นการเป็นหลักประกันที่คุ้มครองให้กับประชาชนและพนักงานสอบสวนสิ่งที่เริ่มต้นได้เลยนั้นเนี่ยก็คือกรณีขอเรียกร้องให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการสอบปากคำในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบกับบันทึกการสอบปากคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ขอเรียกร้องเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนปากคำสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานต่างๆทุกคนในกระบวนการสอบสวนเนี่ยควรที่จะมีการบันทึกภาพและเสียงประกอบส่งไปยังศาลเพื่อพิจารณาคดีด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับว่าพยานผู้ต้องหาผู้เสียหายไปให้การกับพนักงานสอบสวนแบบหนึ่งแต่มีกรณีมาโต้แย้งว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นไอ้ที่บันทึกไปเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาให้ฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปต้นทานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแล้วก็จะเป็นคุณูปการเป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมมากเนี่ยท่านช่วยนะครับออกระเบียบออกเป็นกฎเพื่อที่จะให้มีการบันทึกภาพและเสียงในชั้นสอบสวนประการที่2นะครับที่ผมอยากตั้งประเด็นเริ่มต้นที่จะพูดเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา131เนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับนี้นะครับมาตรา131เนี่ยระบุไว้ชัดนะครับว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยนอกจากรวบรวมเพื่อพิสูจน์ความผิดแล้วเนี่ยจะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดใครมาแจ้งความดำเนินคดีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยตำรวจต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับ
นอกจากฟังความว่าบุคคลผู้นั้นกระทำความผิดแล้วเนี่ยคุณต้องไปเสาะแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบด้วยว่าไอ้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ยเขามีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมันก็จะเกิดประโยชน์กับกระบวนการวินิจฉัยสั่งคดีครับชั่งน้ำหนักพยานว่าเขากล่าวหาแบบนี้ผู้ต้องหาชี้แจงหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เหล่านี้นี่แหละครับคือกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนพึงอยากเห็นอันนี้ขอเรียกร้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้แล้วนะครับในมาตรา131ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่กระบวนการสอบสวนท่านทำบ้างท่านไม่ทำบ้างคดีไหนที่มีความสงสัยที่มีความข้องใจว่าตัวผู้ต้องหากระทำผิดหรือไม่เนี่ยตำรวจในฐานะที่ท่านเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านควรที่จะไปเสาะแสวงหาพยานหลักฐานนั้นมาประกอบในการสั่งคดีด้วยอันนี้ก็ระบุไว้ในกฎหมายชัดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อยากเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีท่านไม่ต้องกลัวว่าผู้มีอำนาจที่เขาจะไม่ยอมสูญเสียอำนาจในการที่จะปฏิรูปตำรวจท่านเป็นคนกล้าหาญในหลายๆเรื่องฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านกล้าหาญสักเรื่องเถอะครับเพิ่มอีกสักเรื่องคือท่านกล้าหาญที่จะปฏิรูปตำรวจเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและให้เกิดประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมอันนี้ขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทำได้เลยมีประเด็นคำถามไหมครับสั้นๆ